เลยอ่ะคุยกันตอนแบบคุยกันเรื่องบีเว็บอลันบอกว่าไม่มีหลอกฉากจูบนู่นนั่นนี่พอเปิดบีปุ๊บโอ้โหเล่นแรงไปก่อนเลยเพราะว่าตัดให้มันเบาลงง่ายกว่าที่จะตัดเบาให้มันแรงขึ้นกว่าพี่แตกก็จริงนะเอาเราเข้าใจเขานะภาพก่อนเล่นแรงก่อนคอนเทนต์ที่เหลือก็จะไปลงโอลิแฟนหรือว่ามันก็ต้องถามพี่แฟนสรุปว่ะไม่ใช่แกโดนหลอกแกค่ะอันนี้เราอยู่กับไม่มึงกูไม่ใช่พิธีกรขนาดนั้นมึงก็พูดพิธีกรขนาดนั้นเนาะสวัสดีค่ะอันนี้คือพระเอกเอ็มวีของเราครับคุณเต้ครับเต้เพาะขับเกย์ครับผมขอฝากช่องทางมึงฝากงานเลยเหรออย่าพูดดิเอาหรอกูแค่นำตัวมึงค่ะแล้วมึงคือฝากงานเลยก็คือแปลกไม่ได้มาช่วยถ่ายคลิปไหมวันนี้รู้เลยว่าถ่ายเอ็มวีน่าจะไม่มีสาระอะไรเลยนี่คือพระเอกเอ็มวีคนแรกในชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเราแอบชอบพอกันมานานแล้วนี่เข้ามาลำลำกันมาแล้วก็เลยเอาเขามาเล่นเอ็มวีเพราะว่าจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายไม่กี่คนที่จะสามารถเล่นสิ่งนี้กันเยอะใช่ไหมเพราะผู้ชายก็ได้ซึ่งจริงๆเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงเป็นการแบบเล่นเอ็มวีเพื่อนครั้งแรกอ่ะอันน่ะไปรอดูแล้วกันฝากด้วยนะคะขอบคุณที่มาเล่นให้นะมึงจุ๊บใครอ่ะกล้องไงโอเคเฮ้ยช็อตน่ะช็อตอะไรอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเซตของการถ่ายโฟโต้ชูตของยายอลันกันเป็นดาราสาวแล้วเป็นดาราสาวนักแสดงนะคะรับบทเป็นแฟนสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคนอื่นค่ะก็หลังจากที่ได้รับบรีฟมาก็คือว่างานเนี้ยทั้ง MV อ่ะมันจะเกี่ยวกับการเล่นแสงไฟนีออนที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกันนะเนาะแล้วชอบการจัดสีที่เขาเลือกออกมามันจะมีแบบแดงส้มน้ำเงินเขียวอะไรแบบนี้ให้มีความแบบตัดเป็นฟิลนีออนมันหนังพวกหวงกาวายหนังพวกแบบมีความเซ็กซี่หน่อยหน่อยซีนเซ็ตก็คือเป็นการที่ฉันต้องอุ้มอลันแต่แต่สิ่งที่แค่แบบจับแก้มจับหน้าใช่อาจจะแบบขอแบบเพิ่มขยี้แบบโอ้ยเสียวเสียวเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมันเขี้ยวเหมือนเขี้ยวหนึ่งช่วยทำตัวหล่อๆให้พูดหน่อยได้ไหมเป็นไงบ้างคะสุดเบี่ยงมากบอกเลยว่าไม่เอาออกแน่นอนมันเล่นจริงเกินอ่ะจริงเกินเล่นจริงเกินคือ MV นี้เป็นเลท20บวกอ่ะปากเรานุ่มไหมล่ะจริงเราต้องอย่าคิดจริงอีเต้บอกว่ากอดกูเหมือนมากอดบนข้างค่ะและข้างบนนี้ก็คือสถานที่ของโลเคชั่นต่อไปนะครับผมกับซีนที่2สิ่งที่ฉันจะต้องแฮนเดิลอารมณ์กับการที่จะต้องจูบเพื่อนตัวเองเราจะเป็นนักแสดงของเรานะคะไกลตรงนู้นเราก็จะเข้าใกล้มากไม่ได้เพราะว่ากล้องมันเป็นเลนส์วายซีนนี้ก็จะสื่อถึงการแบบมีเพศสัมพันธ์นอกพื้นที่นะคะตอนแรกคิดว่าการจูบกันเป็นเรื่องยากไว้เพราะเราจะเขินแต่ก็คือก็แอบเขินนิดนึงแต่แค่ว่าก็เป็นเพื่อนกันมันก็คือเป็นแค่การแสดงอ่ะเราก็เลยคิดว่าอ่ะได้ไม่เป็นไรซีนนี้เขาดีไซน์ออกมามันเป็นแบบพระที่ตกสวยมากเนาะมันสวยมากใช่ฉันบอกอย่างนึงคือด้วยความที่ฉันอ่ะประทับใจอารันอ่ะมันจะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์มันอ่ะมันจะเป็นเหมือนพระที่ตกดินอยู่ตลอดเวลาคือหมายถึงว่านางเหมือนพระอาทิตย์เทเลปี้อย่างเงี้ยหรอน่ารักดีนะน่ารักนะฟีลลิ่งนางมันจะเหมือนซันเซ็ตที่ถูกเซ็ตไว้ทั้งวันอ่ะ24ชั่วโมงจะมีแค่ช่วงเวลาเนี้ยทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเวลาฟังเพลงนางอ่ะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยตลอดมันจะรู้สึกถึงบรรยากาศนั้นอยู่แล้วใช่ประมาณนั้นเว้ยฉันชอบบทเพลงเขามากแล้วเธอไม่ชอบเขาเลยหรอชอบแต่เขามีผัวแล้วเราอ่ะประทับใจเนี่ยเราเห็นไหมแกชอบสวยเออแกชอบสวยโออ่ะคุณเต้เนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ทักมาแล้วบอกว่าชอบเพลงเรามากซึ่งฉันก็เลยใช้หน้าที่การงานลองชวนเขามาว่าเออมาเล่นเอ็มวีให้หน่อยได้ไหมอะไรแต่ว่าต้องจูบนะเป็นมูรักกันเคยเห็นเพื่อนก็เถอะพี่ก็เคยบอกไงก็ฝากผลงานเพลงอย่าเพิ่งไปไหนด้วยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากผลงานหยดน้ำตาด้วยหยดหยุดเล่นดิเอาไหมสามสองไปครับเดี๋ยวฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนไปน้องชื่อเล่นนะครับเพลงชื่อเล่นไฟนะครับ Wildfire ดู MV ได้ใน YouTube ของ Tero Music นะครับแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งอ่ะครับแล้วก็อย่าไปฟังเพลงเต้ด้วยนะขอบคุณครับผมไปกลางปีนี้แล้วเจอกันนะครับ
ครึ่งคือปิดเทปเลยเหรอปิดเทปตรงนี้ยังแค่ครึ่งยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเออแค่ถึงว่าแบบมุดในภาพที่ได้ไหมโอเคไหมได้เหรอเพราะว่าจริงๆจะตัดสลับแบบเป็นเหมือนทรานซิชั่นแบบแป๊บเขามองเรามาหลายครั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคถ้าพี่โอเคผมโอเคย้ายกองจ้าอ่ะศิลปินตัวจริงว่าไงบ้างคะจริงนะทุกครั้งที่เข้ากล้องมันจะต้องยืนใกล้กันขนาดนี้เอาไฟใกล้ๆตรงนี้หน่อยคิดว่าแบบเออใช่ถูกต้องอย่างนี้เลยซึ่งคิดว่าเขามีใจให้ชาจริงๆแล้วคือกล้องมันเลนแคบอ่ะเป็นไงบ้างกับโลเคชั่นนี้ขับรถเหนื่อยไกลครับไม่แต่คือยอมรับเลยว่าหาโลเคชั่นได้เก่งมากแต่ไกลไกลเกินหาโลเคชั่นเก่งมากใช่ลองมาสีนี้มันยังไงครับคุณผู้กำกับอ้อเหรอแบบแอะไรนะคะและแน่นอนข่าวว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สะพานหัวตะเข้นี่เองนะคะและที่นี่คือสถานีรถไฟหัวตะเข้นี่เองเรียกได้ว่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะผมไม่ได้กดอัดเลยอะหลอกไม่ได้เดี๋ยวจะโป๊ะสิหวานตอแหลนะก็สิ่งที่อยู่ในรถไฟเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังจะรอไปเผาอะไรไม่รู้เผาความทรงจำไงเป็นซีนสุดท้ายเล่นไฟ Wildfire นะครับดูได้ใน YouTube Channel Music แล้วก็ใน True Swimming นะครับขอบคุณคุณเต้มากยินดีครับคุณเต้เข้าใจดีมากต่อให้อยู่หลังกล้องหรือหน้ากล้องเขาทำตัวเหมือนกันเลยเขาประพฤติปฏิบัติตัวกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือหลังกล้องนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเต้